อ่ะคุณผู้ชมครับปรับเปลี่ยนอารมณ์ไปดูกันที่สถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางนะครับ<ช>ตอนนี้เนี่ยยังคงรุนแรงอยู่เลย<ช>นะครับเรียกว,ว,ว่าเป็นสถานการณ์ที่รุนแรงนะโดยเฉพาะกลุ่มฮามาสเนี่ยเขาอ้างนะว่ามีตัวประกันเสียชีวิตนะเพิ่มมากขึ้นนะครับจากปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลนะ ไปดูสถานการณ์นะครับโดยกลุ่มติดอาวุธในเครือข่ายของฮามาสเนี่ยเขาได้ออกมาถแถลงการแบบนี้เลยนะครับว่ามีตัวประกันเนี่ยเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลนะเขายืนยันมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเกือบ50คนแล้วนับจากที่อิสราเอลได้ปฏิบัติการตอบโต้กลุ่มฮามาสอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่7ตุลาคมเป็นต้นมาแต่ก็ไม่ได้มีการระบุนะครับว่าตัวประกันเหล่านั้นที่เสียชีวิตเนี่ยหรือว่าที่ถูกควบคุมตัวอยู่เนี่ยมีสัญชาติใดบ้าง ซึ่งแถลงการครั้งนี้เนี่ยก็ยิ่งเพิ่มความกังวลให้กับนานาชาติที่วิตกมาโดยตลอดว่าการโจมตีของอิสราเอลเนี่ยจะเสี่ยงทําให้ตัวประกันที่อยู่ในฉนวนกาซานั้นเสียชีวิตเนื่องจากว่าตอนนี้ไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าตัวประกันเหล่านั้นเนี่ยซึ่งมีจํานวนกว่า220คนถูกควบคุมตัวไปไว้ในที่ไหนบ้างในฉนวนกาซา โดยที่ผ่านมานะครับกลุ่มฮามาสก็มีการปล่อยตัวประกันออกมาเพียง4คนเท่านั้นนะสคนที่ว่าก็เป็นหญิงชาวเอาหญิงชาาชาวอิสราเอลเนี่ยสองคนและเป็น2แม่ลูกชาวอเมริกันเชื้อสายอิสราเอลอีก2คนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลเนี่ยก็ได้มีการแจ้งผ่านไปยังกาตานะซึ่งกาตานี่เป็นชาติที่มาไกลเกลี่ยนะบอกว่าพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนนักโทษที่เป็นสมาชิกของกลุ่มฮามาสกับตัวประกันกลุ่มใหญ่ แต่ก็ยังม,มียังไม่มีการให้รายละเอียดอื่นๆที่ชัดเจนมากกว่านี้แล้วยังยืนยันเงื่อนไขเดิมนะครับว่าจะเปิดเส้นทางลำเลียงเชื้อเพลิงสู่ฉนวนกาซาก็ต่อเมื่อกลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันออกมาทั้งหมดเท่านั้นนะครับในขณะที่ทางฮามาสเนี่ยก,ก็ต่อรองว่าเขาจะปล่อยตัวประกันก็ต่อเมื่อแลกกับทางอิสราเอลต้องปล่อยตัวนักโทษปาเลสไต 6, น์6000คนนะทีนี้นะทางฝายฝั่งอิสราเอลเนี่ยอย่างที่เรารายงานผู้ชมไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่า เขาบอกว่าเขาปฏิบัติการโจมตีเริ่มทางภาคพื้นดินแล้วคือก่อนหน้านี้มันจะมีแต่ส่งเจ้าดวดก็จะเป็นทางอากาศนะส่งกองกําลังภาคพื้นดินเข้าไปข้าในชนวนกาซาแล้วแล้วปรากฏว่าสังหารแกนนําของฮามาสในชนุนกาซาได้อีกอย่างน้อย5คนอันนี้คือทางอิสราเอลเป็นเป็นคนบอกนะฮามาสยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลนี้นะครับแต่เขาบอกว่าหนึ่งใน5คนที่เขาสังหารไปเนี่ยคือนายชาดีบารุตซึ่งเป็นรองหัวหน้าฝ่ายข่าวกรองของกลุ่มฮามาส แล้วก็เป็นคนร่วมวางแผนการแทรกซึมเข้าไปโจมตีอิสราเอลไปตั้งแต่ตอนเปิดปฏิบัติการย้อนไปเมื่อวันเสาร์ที่7ตุลาคมเลยครับเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ยืนยันนะว่าจะยังคงเปิดปฏิบัติการภาคพื้นดินต่อไปเพื่อจะล่าตัวแกนนำฮามาสคนอื่นๆต่อไปเรื่อยๆส่วนการสู้รบที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้20กว่าวันเนี่ยนะครับมีผู้เสียชีวิตในชนวนกาซาแล้วกว่า7 0็0คนนะกลุ่มฮามาสเนี่ยเขาบอกว่าใน7000กว่าคนที่เสียชีวิตไปเนี่ยเกือบ3,000ันเป็นเด็ก และกว่า1,700คนเป็นสุภาพสตรีขณะที่ฝ่ายฝังอิสราเอลมีตัวเลขเสียชีวิตอยู่ที่1,400คนครับส่วนสถานการณ์ในอิสราเอลนะมีเหตุระทึกเกิดขึ้นที่กรุงเทวาวิฟนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงนะครับโดยระหว่างที่เนี่ยนะโดยที่มีการชุมนุมกันของญาติพี่น้องของตัวประกรันเพื่อเรียกร้องให้ฮามาสปล่อยตัวประกรันทั้งหมดเนี่ยก็มีไซเรนนะครับเตือนภัยการโจมตีทางอากาศดังขึ้นนะครับก็ทําให้บรรดาผู้ชุมนุมเนี่ย ต้องรีบอบพยพออกจากพื้นที่นั้นทันทีและก็ยุติการชุมนุมในที่สุดและเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เองนะครับก็พบว่ามีจรวดนะที่ออกมาจากฉนวนกาซ่านะถูกยิงมาถึงน่านฟ้าของกรุงเทอาวิฟเป็นจํานวนมากด้วยนะครับแต่ว่าด้วยระบบป้องกันใบทางอากาศของอิสราเอลนะครับก็สามารถที่จะสกัดกั้นเอาไว้ได้จึงไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นครับมีรายงานนะครับจากสำนักข่าวในฝรั่งเศสนะครับบอกว่ากองทัพอิหร่านตอนนี้นะครับกำลังเกณฑ์ทหารครั้งใหญ่ โดยจะระดมพลให้ได้จํานวน3ล้านคนเป็นอย่างต่ำนะครับก็บอกไว้อย่างนี้เพื่อเป็นกําลังสํารองในการร่วมรบเคียงบา่าเคียงไหลกับกลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์แล้วรายงานยังยืนยันด้วยนะครับว่าเวลานี้อิหร่านเองก็มีอาสาสมัครที่พร้อมจะถูกส่งเข้าร่วมสมะระภูมิรบเป็นจํานวนถึง3ล้านคนแล้วเช่นเดียวกันขณะที่ทางด้านของนายออสเซนอาร์มอีอับดุลลายเฮียนนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านก็ได้เตือนไปถึงสหรัฐและประเทศที่สนับสนุนอิสราเอลด้วยนะครับว่า ประเทศทั้งหลายเหล่านี้จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบจากสงครามได้หากยังส่งเสริมให้อิสราเอลโจมตีฉนวนกาซาต่อไปนะครับนี่เป็นสถานการณ์ในภาพรวมนะครับของในตะวันออกกลางครับ